ับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะยังอยู่กับแพทย์และอาจารย์พรโพสต์สำหรับช่วงนี้ที่เราสัญญากันไว้ก็คือจะมีภาพบรรยากาศนะคะสำหรับช่วงบ่ายของกิจกรรมวันเสาร์ที่23ที่ผ่านมานะคะไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆเรามีไกด์นะคะแล้วเราก็มีอาจารย์พรโพสต์นะคะที่คอยนำทีมของคุณผู้ชมก็ในวันนั้นต้องบอกว่าโชคดีหลายอย่างนะครับเพราะว่าทางท่านเจ้าคุณอุดรผู้ช่วยเจ้าอาวาสอีกท่านนึงเนี่ยก็ได้จัดไกด์กิติมศักดิ์พิเศษจริงๆเป็นไกด์ที่คอยรับรองผู้นำต่างชาติต่างเมืองเลยนะครับซึ่งท่านเองก็เป็นมหาสมัยที่บวชเรียนฉะนั้นก็จะมีภูมิความรู้นะครับเกี่ยวข้องกับมูลแน่นมากแน่นจริงๆ เกี่ยวข้องกับวัดพระเชตุพนเป็นอย่างดีแล้ววันนั้น นะครับผมเรียกว่าพี่ยศนะพี่ยศก็นำพาพวกเราไปกราบสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่อยู่ภายในวัดแต่รายการหลายท่านเชื่อไหมฮะวันนั้นตอนกลางวันก็ต้องบอกว่าร้อนจริงๆแต่ทุกคนไม่ถอยเลยหน้าดำหน้าแดงนะเดินเข้าแถวตามกันเป็นขบวนนะแต่สุดท้ายทุกคนก็บอกว่าทุกคนมีความสุขแล้วก็ไม่คิดว่าปกติมาวัดโพก็จะมาไหว้พระองค์พระประธานพระพุทธเทวปฏิมากรแล้วก็พระนอนไม่ได้ไปเยี่ยมชมสถานที่อื่นใช่แต่วันถูกต้องนะอย่างที่แพรบอกตั้งแต่เปิดหัวรายการหนูเคยมาไหมวัดโพหนูเคยมาค่ะเคยมาไหว้พระไหว้พระเฉยๆแต่คือไม่ทราบว่ามีสิ่งเหล่านี้อยู่ในวัดให้เราเยี่ยมชมด้วยแล้วก็ไม่รู้ข้อมูลของเขาใช่ก็ต้องบอกว่าพิเศษจริงๆวันนั้นทุกคนอิ่มบุญทั่วหน้าครับค่ะไปชมภาพกันเลยค่ะภาคบ่ายนะครับฟ้าใสมากนะครับแต่จริงๆแล้วอากาศร้อนมากต้องบอกว่าเหมือนส่งท้ายอากาศร้อนใช่ก่อนจะเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาค่ะนะครับอันนี้ก็มาจากชลบุรีจำได้อันนี้ข้าราชการตำรวจครอบครัวอันนี้ครอบครัวนักกีฬาค่ะนี่ก็เริ่มต้นจุดแรกจ้ะอันนี้คือเป็นพระพุทธรูปนะครับแต่ละยุคแต่สมัยไม่ได้จัดสร้างพร้อมกันแต่ที่เราเห็นเนี่ยขนาดดูเหมือนจะคล้ายเคียงกันก็คือจะมีการคัดแยกนะครับซึ่งวันนั้นก็ได้รับคำอธิบายนะครับจากทางไกด์กิติมศักดิ์ของเราเนี่ยถึงรายละเอียดของพระพุทธรูปศิลปกรรมแต่ละยุคแต่ละสมัยก็มีความแตกต่างกันอย่างไรก็อยากจะเดินเข้าไปถามพี่ยศของเรานะคะว่าพี่ยศร้อนไหมพี่ยศใส่สูทมาเลยนะคะเต็มยศเลยอันนี้เข้าก็ถือว่าให้เกียรตินะครับกับพวกเรามากแล้วก็วันนี้เข้ามาก่อนฮะในส่วนของพระอุโบสถหลังใหญ่ปัจจุบันต้องบอกว่าโอ้โหจิตรกรรมฝาผนังก็งดงามวิจิตรมากครับต้องบอกว่าหนูเดินเข้ามาไม่ทันอาจารย์ค่ะคนหนูถือมะพร้าวน้ำผลไม้อยู่ที่เขาไม่พีภาพหนูมาด้วยหนูอยากกินน้ำมะพร้าวเขาก็มีขายในวัดนะคะที่เห็นอยู่นี่คือองค์พระประธานนะครับพระพุทธเทวปฏิมากรซึ่งภายในเนี่ยก็บรรจุนะครับพระสรีรังคารของล้นเก้ารัชกาลที่หนึ่งครับค่ะชาวต่างชาติด้วยนะคะแค่เป็นแฟนรายการของเราก็แน่นไปหมดแล้วนะคะด้านหลังก็จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามานั่งนะคะเข้ามาเยี่ยมชมจ้ะนี่นะครับจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามวิจิตรจริงๆอันนี้มาไกลจากสวีเดนนะครับแล้วคนหลังนี้ก็เคยดูดวงกับผมตั้งแต่10ปีที่แล้วก่อนทำรายการปัจจุบันนี้ลูกก็ไปอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ตามคำทำนายนะครับหลังจากนั้นนะครับออกจากพระอุโบสถก็มากันที่นี่เลยครับพระพุทธไตรโลกนาถที่บอกว่าใครอยากจะสมหวังในเรื่องของการมีบุตรมีน้องนะครับก็ให้มาขอพรจากท่านนะครับโดยมีเคล็ดก็ควรจะมาขอกันในวันพระจ้ะวันที่เราไปก็วันพระพอดีแพ้ขอเปล่าแพ้ไม่ได้ขอค่ะยังเลยจ้าอันนี้ดูระยะไกลที่เห็นนั่นคือองค์มหาเจดีย์สี่รัชกาลแต่จุดที่ทางคุณยศให้เยี่ยมชมเนี่ยคือจะเป็นจุดที่มองเห็นชัดเจนค่ะนะครับอันนี้ก็คือเข้าไปกราบสักการะบูชาพระนาคปกนะครับคนที่เขาไปกราบไหว้สักการะก็จะพ้นโศกพ้นทุกพ้นภัยนะครับต้องบอกว่าตามสถานที่ต่างๆในวัดบริเวณนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเราด้วยนะคะถ้าหาอะไรไม่เจอก็ถามทางได้นะคะที่เห็นอยู่นี่นะครับแผ่นจารึกเล็กๆเนี่ยหินอ่อนนั่นคือตำราแพทย์นะแผนโบราณ
จะมีการลงรายละเอียดและที่เห็นอยู่วงกลมวงรีนั่นน่ะคือตำรับยาสมุนไพรโบราณมีรูปคนด้วยจ้ะอันนี้คือเกี่ยวกับการที่วัดโพมีชื่อเสียงโด่งดังเรื่องของการนวดไหมคะใช่ครับก็เป็นเหมือนถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกๆของประเทศไทยเลยและนี่สำคัญมากเลยแพรอีกหนึ่งสถานที่ครับที่พวกเราได้รับเกียรติได้รับอนุญาตได้เข้าไปเยี่ยมชมอันนี้คือพระอุโบสถหลังเก่าและที่เห็นอยู่นี่คือองค์พระประธานองค์แรกของวัดโพก็คือพระศาสดาอันนี้ผมเชื่อว่าหลายคนคงไม่มีโอกาสได้เข้าไปเยี่ยมชมหรือว่ากราบสักการะปกติไม่เปิดเลยใช่ไหมคะก็คงจะเปิดเฉพาะในจังหวะเวลาที่สำคัญจริงๆนะครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1ให้เราเก็บภาพได้ด้วยครับดังนั้นก็นะครับก็ทยอยเดินทางมาเรื่อยๆนะครับก็นอกจากในส่วนของพระอุโบสถหลังเก่าแล้วเนี่ยบางสถานที่ที่พิเศษจริงๆก็อย่างเช่นนะครับพระคัมภีร์โบราณอย่างเงี้ยนะครับเครื่องสังฆโลกลายครามที่มีคนนำมาถวายรวมถึงพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่มีการค้นพบในการปฏิสังขรณ์นะครับอันนี้คืออีกหนึ่งสถานที่ที่มีความสำคัญก็คือพระพุทธสายญาติครับพระนอนใช่อันนี้พี่เปิ้ลนะอันนี้ตั้งแต่ปีแรกเลยนะฮะเป็นแฟนรายการกันมาอย่างต่อเนื่องนี่เข้ามาด้านในนะคะครับคนเยอะมากนะคะตรงนี้คือผมไม่แปลกใจว่าทำไมชาวต่างประเทศเนี่ยถึงแบบให้ความสำคัญในการที่จะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับเพราะมีความสวยงามวิจิตรครับวันนี้หลังจากที่เสร็จสิ้นกิจกรรมแล้วนะครับเราก็จะมาฟังความรู้สึกความคิดเห็นของท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับพี่ชื่อนัทวราค่ะมาจากที่ไหนครับค่ะกรุงเทพเนี่ยค่ะความรู้สึกจากการที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นครั้งแรกใช่ไหมครับเป็นครั้งแรกค่ะรู้สึกยังไงบ้างครับก็รู้สึกมีความสุขอะค่ะไม่นึกไม่คาดไม่ถึงเลยว่ามันจะเยอะแล้วก็ได้เข้ามาในวัดได้ทำในสิ่งที่เป็นกำลังใจให้เราครับก็อาจารย์บอกเสมอว่ามันมาที่วัดแล้วมันได้พบสิ่งที่แปลกๆที่เราไม่ได้เคยได้เจอลึกๆอ่ะมาแล้วก็สบายใจแล้วก็ได้ทำบุญด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นในแง่ของพิธีสวดนพเคราะห์บูชารับและส่งพระราหูโดยท่านพระครูอาคมนะครับค่ะสุดยอดค่ะก็คือว่าทำให้เรารู้สึกว่าท่านก็เต็มที่กับเราในการสวดเราก็ทำให้เรารู้สึกว่าสวดแบบบทเก่าๆอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเหมือนมันมีมนต์ขลังอะค่ะเราทำให้เรามีกำลังใจอะค่ะแล้วก็มีความสุขสุดท้ายนี้ให้กล่าวอะไรถึงแฟนรายการเปิดดวง12ราศีเกี่ยวกับในเรื่องของกิจกรรมในอนาคตนะอยากจะเชิญชวนหรืออยากจะพูดคุยบอกกล่าวอะไรกันบ้างครับค่ะก็อยากให้คนที่คนไทยนะคะที่กำลังหมดความหวังหรือว่ากำลังจะเริ่มต้นใหม่เนี่ยอยากให้มาทำอย่าลืมศาสนาพุทธแล้วก็ช่วยกันมาเป็นกำลังใจให้คนพุทธได้ทำบุญอย่างอาจารย์จัดรายการอย่างเงี้ยค่ะทำให้เรามีเพื่อนแล้วก็มีสติมีความสุขค่ะครับขอบคุณมากขอบคุณนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ครับครับอันนี้เป็นต้องบอกว่ากลุ่มแฟนรายการเนี่ยมาจากหลากหลายสถานที่มาจากหลากหลายต่างจังหวัดและที่สำคัญหลายท่านมาไกลจากต่างประเทศสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวสวัสดีครับผมชื่อวันชัยผมจะสวัสดีคุณแม่นะครับสวัสดีแม่ทำไมต้องสวัสดีแม่เพราะแม่ก็ชอบให้แม่ชอบดูรายการนี้อยู่แล้วแล้วก็บางทีก็เป็นแนวคิดอะไรที่เวลาเราท้อเราหมดไม่มีคนให้กำลังใจอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เราจะไปหาทางออกที่ไหนดูรายการนี้บางทีก็เป็นที่พึ่งทางใจใช่ครับถูกต้องแม่คุณแม่อยู่ที่ไหนคุณแม่อยู่ที่สวีเดนนะครับวอลไบจากการได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้รู้สึกยังไงบ้างทั้งในส่วนของพิธีสวดนพเคราะห์รวมถึงการสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในวัดโพครับเรามีเป้าหมายที่วางในครั้งหน้าแล้วพอได้เราไม่ได้มาทำตรงเนี้ยมันทำให้ระบบเราอาจจะดีกว่าที่เราไม่ได้มาทำครับมีความรู้สึกอย่างนั้นครับรู้สึกมีกำลังใจมีกำลังใจครับก็บอกว่าที่ต่างประเทศก็คงจะมีแฟนรายการส่วนหนึ่งถูกไหมมีครับเพราะเขาดูช่องไทยกันครับรายการมิไรเคิลจะเป็นส่วนหนึ่งที่เขาอัดเข้าไปในนั้นนะครับแล้วเราก็ได้ดูครับครับจริงๆเป็นรายการที่ดีครับครับก็วันนี้ก็ยินดีนะครับที่อุตส่าห์เดินทางไกลมาจากสวีเดนยินดีครับก็หวังว่ากิจกรรมในครั้งหน้านะครับถ้ามีประชาสัมพันธ์แล้วถ้ามีเวลาว่างก็เชิญนะเพราะว่าทุกๆกิจกรรมของทางสถานีทุกรายการอยู่แล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะทำหนึ่งเลยชวนทำบุญทำกุศลนะครับทำลักษณะพวกจิตอาสานะการให้ทานอันนี้เป็นอีกเพียงหนึ่งรูปแบบกิจกรรมเท่านั้นที่เราเปิดหัวศักราชปี2559ก็ต้องขอบคุณมากนะครับที่เดินทางมาไกลแล้วก็ขออวยพรให้คุณวันชัยและคุณแม่ที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับมีความสุขนะสมหวังตลอดปี2559ครับ
จดีย์ศรีราชการนะครับสำหรับคนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับนอกจากมาจากหลายสถานที่หลายจังหวัดหลายประเทศมีบางกลุ่มฮะก็ต้องบอกว่าขนกันมาเป็นทั้งครอบครัวแล้วก็เป็นกลุ่มแฟนรายการที่ติดตามกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้ต้อนรับครอบครัวของคุณคุณนันทิยานะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่ามีคุณแม่คุณลูกและนี่เป็นคุณน้าค่ะน้าคุณน้าเป็นคุณน้องนะครับอยากจะถามถึงความรู้สึกหลังจากที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทั้งในส่วนของพิธีสวดนพเคราะห์นะครับบูชารับส่งพระราหูรวมถึงการได้เข้าไปกราบสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่อยู่ในวัดพระเชตุพนรู้สึกอย่างไรบ้างครับรู้สึกดีค่ะที่ได้มาร่วมพิธีครั้งนี้แล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นพิธีส่วนตัวแล้วก็ได้มาวัดพระเชตุพนเนี่ยหลายครั้งแล้วแต่ว่าจะไม่ได้ไหว้เหมือนที่วันนี้มาก็รู้สึกว่าเหมือนเราเอ็กซ์คลูซีฟมากเลยได้มาดูอะไรอะประวัติศาสตร์ครับอยากเสนอแนะความคิดเห็นสำหรับกิจกรรมครั้งต่อไปอยากจะเห็นอะไรหรืออยากให้ทางรายการทำในรูปแบบไหนเพิ่มเติมมีไหมครับก็เป็นครั้งแรกค่ะที่มางานแบบนี้ก็รู้สึกว่าโอเคแล้วอะค่ะตรงนี้ก็คิดว่าทั้งทีมงานแล้วก็ทุกคนก็เตรียมพร้อมมาดีแล้วนะคะก็ถ้าจะเพิ่มก็คงจะเป็นจำนวนคนที่มาร่วมค่ะเพราะตอนแรกเห็นอาจารย์บอกมา40ปรากฏมาจริง70นะคะเยอะค่อนข้างเยอะก็คือในส่วนของสถานที่เนาะนะครับก็เดี๋ยวครั้งต่อไปนะครับกิจกรรมของทางรายการเนี่ยถ้ามีก็จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบก็ประมาณ2เดือนครับเราจะนัดเจอแล้วก็รวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะก่อนอื่นเลยขอบพระคุณพี่ยศนะคะไกด์ของเรานะคะที่ใส่สูตรมาเดินตากแดดกับพวกเราทั้งทีมเลยความรู้แน่นจริงๆครับใช่ค่ะก็กิจกรรมครั้งต่อๆไปก็ตามกำหนดการก็เรียนให้ทราบเลยนะครับในช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้เราจะรวมตัวกันไปบริจาคโลหิตค่ะที่สภากาชาดไทยเพื่อน้อมถวายนะครับเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพช่วงต้นเดือนเมษายนครับใช่ค่ะก็ติดตามกับเราไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะมีกิจกรรมดีๆนะคะมาประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะอย่างที่อาจารย์บอกว่ามาร่วมกันนะคะทำบุญทำทานแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยก็เพื่อตัวของเราเองด้วยนะคะอาจารย์ก็บอกว่าการบริจาคโลหิตก็เป็นการแก้เคล็ดด้วยนะคะสำหรับใครที่ต้องมีการเดินทางหรือว่ามีเกณฑ์อุบัติเหตุนะคะช่วยได้นะช่วงปลายมีนาคมแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะมีกิจกรรมอีกต่อไปเรื่อยๆนะคะเอาละค่ะแต่สำหรับช่วงนี้นะคะแจ้งช่องทางอีกครั้งนึงนะคะ024960493และ024960494นะคะ SMS ค่ะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความที่ต้องการสถามอาจารย์พรพศส่งมาที่หมายเลข4221606ไม่รอช้านะคะไปตอบ SMS คุณผู้ชมวันนี้กันเลยค่ะท่านแรกนะคะจากคุณภัทรกรนะคะเกิดวันที่10เดือนสิงหาคมปี26นะคะตรงกับวันพุธเวลา20นาฬิกา18นาทีค่ะครับถามลัคนาราศีจากจังหวัดชลบุรีค่ะชลบุรีนะครับ2ทุ่ม18ลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมนะครับกุมช่วงนี้ก็คงจะเตือนแหละเพราะว่าในส่วนของพระราหูเนี่ยที่จรมาเล็งดวงชะตาก็ให้ระมัดระวังปัญหาความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดรวมไปถึงหลีกเลี่ยงนะครับการทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนนะช่วงนี้ก็ต้องระวังหน่อยส่วนในเรื่องดวงปี59จ้ะในภาพรวมดวงก็อย่างที่เตือนไปเมื่อสักครู่นะความสัมพันธ์กับคู่นะทำธุรกิจอะไรช่วงนี้ก็ไม่ควรที่จะมีหุ้นส่วนนะครับทำอะไรเองได้ขอให้ทำส่วนเลขบ้านเนี่ยทับ1ชื่อเสียงไทยอาทิตย์ถือว่าดีครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณจรูนค่ะเกิดวันที่15เมษายนปี31เวลา3นาฬิกาตรงกับวันศุกร์นะคะทำงานอะไรดีครับความรักและสุขภาพค่ะก็ยังเป็นคนวันพระฤหัสบดีในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับสุขภาพก็พวกไขข้อกระดูกพวกเกาต์นะในเรื่องของลำไส้การขับถ่ายแม้กระทั่งอาการภูมิแพ้ต่างๆของคุณเนี่ยตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังจะดีนะเน้นเลยนะพวกช่องท้องเนี่ยส่วนอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตา
ถ้ามีฝีไม้ลายมือในเรื่องของการเย็บปักถักร้อยเน้นงานซ่อมงานแก้ไขอันนี้ถือว่าสมรูปถ้าเป็นลักษณะอาหารการกินจะต้องมีการแปรรูปเช่นหมักดองฉาบกวนแช่อิ่มกระป๋องแช่แข็งพวกนี้อันนี้จะเด่นในพื้นชะตาครับค่ะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะจากคุณอุไรพรนะคะเกิดวันที่22เดือนพฤศจิกายนปี20ค่ะเวลา 13:30 นถามเรื่องเดียวเลยค่ะอาจารย์ความรักถ่ายสิว่าปัตตานีเป็นกาลีค่ะถูกต้องนี่เริ่มเป็นแล้ว อ๋ออยากเป็นอย่างนี้บ้างใช่ไหมใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะปัตตานีกาลีก็จะบอกว่าถ้ายังโสดให้อยู่คนเดียวถ้ามีคู่ให้ประคับประคองมีระยะห่างให้กันบ้างเพราะเกณฑ์ความรักช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ดีนะครับจนถึงปลายพฤศจิกายนี้ฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือนอกจากการปฏิบัติอย่างที่แนะนำเมื่อสักครู่แล้วการทำบุญเสริมนะหรือว่าการให้ทานเสริมเนี่ยในทางโหราศาสตร์ของคุณผมเน้นนะครับให้ซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายภิกษุสามเณรสำหรับใช้ในกิจของสงฆ์ครับค่ะท่านต่อไปค่ะจากคุณณัฐวัฒน์นะคะเกิดวันจันทร์ที่27พฤษภาคมปี39นะคะเวลา 11:58 นค่ะถามเรื่องชื่อการงานดวงทำบุญเสริมครับวันจันทร์โอ้ชื่อนอนเนมค่ะนอนเนมมหากาศตอปตักเอาละมอง2จอทันทีตอปตักหรือดอชดาฮะน้องทีมงานครับตอปตักนะคะตอปตักนะครับแล้วก็ถอสันฐานกรันค่ะแล้วค่ะทอสันฐานกรันแล้วก็วัฒนกรันค่ะสุขปากหวานอังคารรับเอาเป็นคู่มิตรชื่อใช้วักเดชนำเสริมความมีอำนาจไม่ติดกาลีชื่อผ่านนามสกุลเลิศมงคลค่ะคงใช้แค่เลิศมงคลสกุลคงไม่มีนะเดี๋ยวลองดูนะครับผมว่าใช่แล้วแหละเพราะว่าอันนี้ตั้งใจประดิษฐ์มาเลยแหละเลขศาสตร์ได้99ก็หมายถึงในเรื่องของจะได้รับความสำเร็จอย่างน่าอัศจรรย์รวมถึงพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์การเสริมชะตาในช่วงปีจรนี้นะครับให้คุณหาถ้าเป็นบุษราคำนะครับหรือว่าหินสีส้มอะไรพวกนี้เหลืองเข้มมาสวมใส่รวมไปถึงการทำบุญเสริมชะตาเน้นซื้อน้ำดื่มหรือบริจาคค่าน้ำประปาที่วัดก็ได้ครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่23มีนาคมปี44นะคะเวลา 1:14 นค่ะตรงกับวันศุกร์ถามเรื่องของสุขภาพการเรียนและดวงโดยรวมปี59ค่ะก็เป็นคนวันพระฤหัสบดีในทางโหราศาสตร์นะครับคนรุ่นใหม่เวลาเกิดไม่น่าจะพลาดค่ะตอนนี้เพิ่ง14ขวบเต็มย่าง15ก็คงจะไกด์ในส่วนของอาชีพนะครับอันนี้สวยมากๆถ้าไหวนะก็พวก IT คอมพิวเตอร์ถ้าเป็นตระกูลเอนจิเนียร์วิศวะเนี่ยก็เน้นพวกกลุ่มไฟฟ้ากำลังนะครับไฟฟ้าอิเล็กไฟฟ้าพวกระบบวัดคุมอะว่าอินสตรูเมนต์พวกนี้อันเนี้ยคือเด่นส่วนคอมพิวเตอร์นี่ได้หมดทั้งวิทยาศาสตร์บัณฑิตนะครับเพื่อเรียนมาเขียนโปรแกรมหรือวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตคอมมาดูพวกเน็ตเวิร์กฮาร์ดแวร์ได้ทั้งหมดครับสุขภาพเป็นไงบ้างคะสุขภาพของน้องเขาก็พวกทางเดินหายใจแหละเป็นหลักนะครับแล้วก็พวกลำไส้นะรวมถึงอาการพวกภูมิแพ้พวกนี้สำคัญครับค่ะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณบีนะคะเกิดวันเสาร์ที่13พฤศจิกายนปี36ค่ะเวลาเกิด9:00 นตรงถามเรื่องการงานการเรียนและความรักค่ะ9โมงนะครับงานเรียนแล้วก็ความรักปีจรนี้เกณฑ์ในเรื่องของการศึกษาผมทายดีนะครับแต่ก็อย่าได้ประมาทนะยิ่งบอกว่าดีคุณยิ่งต้องขวนขวายแล้วมันจะยิ่งดีมากกว่านั้นส่วนในเรื่องของการงานแต่ว่างานช่วงนี้นะอาจจะมีปัญหาซ้ำๆซากๆนะครับปัญหาในระยะยาวที่ต้องแก้อาจจะเกิดความรู้สึกที่เบื่อหน่ายนะก็ต้องอดทนครับเพราะเกณฑ์ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงก็ใช่ว่าจะโดดเด่นความรักถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยด้วยพื้นชะตาต้องบอกว่าได้รับอิทธิพลจากคู่ศัตรูนะครับแล้วก็คนรักมักจะเอาแต่ใจฉะนั้นมีคู่ประคองและปีนี้หลีกเลี่ยงการปะทะทุกกรณีครับเอาละค่ะเดี๋ยวต้องไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าสายสดที่024960493และ024960494 SMS ค่ะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606ไปพักสักครู่ค่ะ